ช่วงนี้เดี๋ยวไปตามกันต่อกับข่าวสังคมธุรกิจตลาดทุนครับโชว์ศักยภาพธุรกิจกาแฟและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่เปี่ยมไปด้วยสารอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพทริปนี้ผู้บริหารพร้อมทีมงาน Asset Pro Management หรือ APM ได้มาเยี่ยมชมกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด Nature Gift ประเทศไทยโดยมีทีมผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับและบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาบนความปรารถนาที่จะใช้ตลาดทุนสนับสนุนการเติบโตสู่ตลาดโลกตามมาในอนาคตสรุปได้ว่าเมื่อปี2530ดร.กฤษดาจางใจมนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งได้ทำการศึกษาสาเหตุของโรคเรื้อรังต่างๆโดยตั้งปณิธานว่าเราต้องการช่วยคนนับล้านให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจหลังจากพบว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยเผชิญความเสี่ยงจากการรับประทานพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ที่มีคุณค่าต่ำลงรวมทั้งยังปนเปื้อนสารเคมีต่างๆที่เป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งอันนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานหัวใจข้อเข่าอักเสบและความดันโลหิตสูงนำซ้ำภาวะโรคอ้วนทุกวันนี้ยังมีให้เห็นตั้งแต่เยาว์วัยจึงได้ค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงรวมถึงเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงภายใต้แบรนด์ Nature Gift ที่อุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินเกลือแร่และก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดย Nature Gift ได้วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการด้วยการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปเพื่อดูแลผู้สูงอายุพร้อมกับตั้งเป้าหมายใช้ตลาดทุนสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจครั้งสำคัญที่จะขยายฐานการตลาดไปทั่วโลก Nature Gift Brand เนี่ยนะคะก็คือเป็นที่รู้จักกันในนามของแบรนด์ที่เป็นกาแฟใช่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือจะเป็นตัวน้ำส้มแล้วก็น้ำมะนาวซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถชงได้ในน้ำเย็นซึ่งก็คือจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ฉีกออกมาจากการที่ต้องดื่มแต่กาแฟที่ทานกับน้ำร้อนนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยก็คิดจะช่วยในเรื่องการตอบโจทย์เรื่องของปัญหาทุกๆอย่างเพื่อเป็นการรักษาแบบบูรณาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะนำสินค้าของเราเนี่ยนะคะที่มีอยู่แล้วแล้วก็จะพัฒนาไปในอีกอนาคตเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือคนทั้งหมดที่อยู่ในปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2ปีที่จะต่อไปนะคะก็คือจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโรคอ้วนเนี่ยนะจะเป็นบ่อเกิดของโรคภัยต่างๆตั้งแต่โรคหัวใจโรคความดันโรคข้อเข่าโรคเบาหวานซึ่งพวกนี้มันจะเกี่ยวพันและเป็นค่าใช้จ่ายที่แต่ละประเทศเนี่ยนะปวดหัวมากเราเองก็เลยคิดว่าถ้าผมสามารถที่จะไปสู่ต่างประเทศได้จะช่วยคนได้อีกเป็นล้านๆหลายๆล้านคนเนี่ยน่าจะเป็นบุญกุศลเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือถ้าสามารถเข้าไปอยู่ในตลาดทุนหรือว่าเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราสามารถที่จะขยายธุรกิจสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของเราไปช่วยคนได้อีกจำนวนมากก็เลยมีความคิดว่าในอีกประมาณสัก 2-3 ปีน่าจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปดูจะบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับฝรั่งเศสก็บวกอยู่ 1% นะครับเยอรมันบวกอยู่ 0.81% อังกฤษบวกอยู่ 0.68% สเปนบวก 0.67% แล้วก็อิตาลีบวกเยอะหน่อยวันนี้ขึ้นไปแล้ว 1.43% นะครับก็ต่อเนื่องมาจากทางฝั่งสหรัฐเมื่อคืนนี้เอเชียวันนี้แล้วก็ยุโรปในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวคืนนี้คงจะไปรอดูกันต่อที่สหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ฟิวเจอร์สจนถึงตรงนี้นะครับก็บวกอยู่สักประมาณ 0.7% ทุกอย่างกำลังดูสดใสนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามตลาดหุ้นไทยกันอีกครั้งหนึ่งว่าแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางใดหลังจากวันนี้เราปิดที่ 1,514.26 จุดนะครับพรุ่งนี้มาติดตามกันกับรายการหุ้นโค้งสุดท้ายวันนี้ผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ